บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าสุดยอดพวกเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์กันเถอะสดชื่นจริงๆเอ้าพร้อมๆกันเลย1 2 3ตรงกันข้ามกับในบ้านเลยนะตอนนี้มีแต่ฝุ่นงั้นพวกเราไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านเถอะอ่ะเดี๋ยวขอสูดอากาศบริสุทธิ์อีกนิดนะการดูดฝุ่นให้เองมังกรทำความสะอาดตรงที่สูงๆให้นะงั้นแก้วเริ่มจากเช็ดกระจกก่อนแล้วค่อยถูบ้านเหมียวทำอะไรดีนะเจ้าเหมียวไปจัดของก่อนดีไหมได้เลยจ้าอย่างกับหีบสมบัติแน่ทุกคนดูนี่สิร่มแพนด้าอันโปรดของเจ้าเหมียวนี่เองเอ๊ะเจ้าเหมียวหยุดเต้นก่อนไหนขอแก้วดูร่มหน่อยสิมีอะไรเหรอแก้วดูตรงนี้สิมีรอยเปื้อนสีแดงด้วยนะจริงด้วยตรงใต้หูก็มีนะเปื้อนอะไรมาน่ะไหนโถล่มแพนด้าของเหมียวเป็นเพราะเจ้านี่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆเลยสีเจ้าตุ๊กตาของคุณมังกรตกใส่ร่มของเหมียวอ่ะเจ้าเหมียวทำเป็นเด็กไปได้คุณมังกรเขาก็ไม่ได้แกล้งสักหน่อยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพราะตุ๊กตาของคุณมังกรก็ได้นะเจ้าเหมียวมันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะแก้วหลักฐานก็เห็นอยู่มันอาจจะมาจากสีดำบนร่มของเหมียวเองรอยสีแดงมาจากสีดำได้ยังไงล่ะเหมียวไม่เชื่อตามมาสิแก้วจะพิสูจน์ให้ดูแก้วช่วยมังกรด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายสีดำบนร่มทำให้เกิดรอยสีแดงได้ยังไงเอาเลยแก่นวาดรูปแพนด้าให้นะเสร็จแล้วเจ๋งไหมเจ๋งเป้งเลยเอาล่ะทีนี้ทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดู